วิสิตแซ่บมังกี้ไดเรกขอบคุณครับสปอนเซอร์ใครที่สนับสนุนเรานะผมบอกเลยเหมือนสนับสนุนการทำวิทยาทานถูกต้องเพราะคุณได้เราได้ทุกคนได้ทุกคนได้อันนี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะใครอยากจะสนับสนุนรายการเดอะซีซั่นคนเป็นผีโทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะมีฝ่ายขายของเรารออยู่ขอขอบคุณขอขอบคุณมิสซิสแซบค่ะผมเริ่มทานน้ำพริกครีนครับอ๋อน้ำพริกคีโตใช่เพราะว่ามีทั้งคีโตมีทั้งครีนเลยมีทั้งอกไก่อบแซลมอนแซบเกาหลีแซลมอนแซบเกาหลีแล้วยังมีโอ้โหกากหมูเห็ดเข็มทองแล้วความเจ๋งของมันเนี่ยคือมันรักษาสุขภาพได้ด้วยเพราะว่ามันคลีนไงจัดเลยจ้ามิสซิสแซบครับขอขอบคุณมังกี้ไดเรกนี่เลยครับเครื่องใช้ภายในบ้านมหัศจรรย์นะฮะไม้ม็อบมหัศจรรย์นะตอนนี้นี่ผมบอกเลยนะรีบซื้อนะล็อตนี้ไก่เกลี้ยงแล้วของดีมีน้อยใช้สอยอย่าประหยัดของดีมีน้อยมาแป๊บแป๊บหมดมาแป๊บแป๊บหมดเห็นคราบที่ก๊อกไหมตะกันตะกันล้างไม่ออกนะเช็ดก็ไม่ออกถูก็ไม่ออกนี่เลยครับฟองน้ำมหัศจรรย์นะถูปึ๊ด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 หลุดเลยถูกต้องสั่งได้เลยที่มังกี้ไดเรกครับผมขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะถ่ายทำรายการเป็นของตัวเองจ้ะผมจะบอกให้นะยุค9ยุค9เป็นยุคแห่งการสร้างตัวตนสื่อสารโฆษณาสร้างตัวตนครับผมกระแสโซเชียลใครมีคอนเทนต์ดีๆไม่มีทีมถ่ายทำไม่มีทีมตัดต่อตัดโปรดักชันยังไงล่ะนั่นน่ะสินี่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยโทรหาอ้าปากค้างสตูดิโอจัดให้หมดโทรหาเราสิอ้าปากค้างสตูดิโอไปครับคุณตาคนที่บอกว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินเทาๆอ่ะหักตัวลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดออกยังไงนะหักตัวยังไงหักตัวเหมือนตัวหักอ่ะเหมือนโดนรถชนแล้วตัวหักอ่ะแล้วก็เลือดไหลออกปากเงี้ยแล้วก็ตาไม่ปิดคุณตาคุณตามาอยู่เนี่ยมันเป็นที่สิงสถิตใครเชิญคุณตามาเจ้าของบ้านนี่มาจากการเชิญของคุณโบเหรอนางหนูนี่มันเชิญมานางหนูนี่เชิญมาคุณโบเป็นคนเชิญคุณตามาคุณตามั่นใจว่าอย่างนั้นแล้วคุณตาทำไมไม่ออกไปอ่ะเขายังไม่เชิญออกไปคำตอบเดียวกันเลยเขาให้ออกไปตั้งนานแล้วคุณตาผมถามคุณตานะมีตัวมีดวงวิญญาณไม่ดีอยู่ไหมใช่มีอสุรกายอยู่ไหมคุณตาเอาที่หนูเห็นเลยได้ป่ะพี่เจหนูเห็นอะไรหนูเห็นเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อแต่หน้าตาไม่เหมือนผู้ชายมันเหมือนหัวล้อมแหลมแล้วก็หูยาวๆแล้วก็ฟันมันเหมือนปลาฉลามเหมือนเป็นเขี้ยวๆปลาฉลามอ่ะแล้วก็ห้อยหัวลงมาเหมือนขังคาวแต่ไม่ใช่เป็นขังคาวอันนี้เราเรียกตัวอะไรถ้าคนจะนึกออกได้หนูก็ไม่รู้จักไหนคุณเห็นตรงไหนเนี่ยตรงที่พี่เจเอาไฟลงเมื่อกี้เนี่ยนะซ้ายนิดนึงหน้าตรงนั้นเลยหน้าต้องการความชิงชังเกลียดชังแล้วไปชิงชังอะไรให้ใครตั้งแต่ที่วันที่5มาค่ะทะเลาะกันไหมทะเลาะค่ะทะเลาะบ่อยกว่าปกติใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ที่หนูเจอแล้วแปลกๆแล้วก็พอเล่าไปแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองแหละก็แบบมีมาเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ได้แบบเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสร้างความแตกแยกไม่เขาไม่ได้ภูมิใจนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาสร้างความแต่เขาบอกว่าเขาต้องการความเกลียดความเกลียดชังความชิงชังหรือความขุ่นมัวของอารมณ์หนูไม่รู้เขาต้องทำไปเพื่ออะไรอันนี้หนูไม่รู้ตามต่อคุณตาผีเดคูล่าผีหน้าอ้วนผีโอ้โหนี่เยอะไปหมดแม่ลูกแมวผีอุ้นมันเยอะขนาดนี้เอาในห้องนี้เปิดแล้วอะนี่ห้องอะไรครับห้องนี้เป็นห้องเก็บของค่ะเคยเจออะไรไหมใครเจออะไรไหมตอนที่หนูนอนอ่ะหนูได้ยินเสียงทุบจากหัวนอนอ่ะจากในห้องนี้เพราะหัวนอนจะอยู่ฝั่งเพราะว่าคุณโบนอนห้องนี้หนูนอนห้องนู้นนอนห้องนู้นใช่แต่ได้ยินเสียงบริเวณช่างภาพอยู่ถูกไหมหัวนอนก็คือห้องนี้ค่ะที่พี่เขาคือบริเวณที่ได้ยินนี่คือห้องนี้เลยซึ่งก็มีของอยู่อย่างนี้เป็นการเหมือนเคาะเหรอเคาะห้องเหรอจะไม่ใช่เคาะค่ะเหมือนทุบทุบเสียงอย่างนั้นอะค่ะจริงป่ะแต่ไม่ได้แรงเท่านั้นแล้วก็ทุบเป็นจังหวะที่เท่าๆกันเป็นครึ่งชั่วโมงอะจนหนูจะเอามือถือมาอัดวิดีโอหนูอัดแล้วแต่เสียงมันไม่ติดซึ่งแฟนก็ไม่ได้ยินจริงแฟนไม่ได้ยินเขาแค่ตื่นมาตอบเราแล้วเขาหลับต่ออ่ะเป็นไปได้ไหมหนูว่าสิ่งเนี้ยเขาแค่กำลังจะสื่อสารกับแค่บางคน
ช่ค่ะหนูว่าใช่หรือเขาอาจจะเป็นคนที่จิตอ่อนแล้วมองเห็นเขาเป็นคนที่เชิญดวงวิญญาณเหล่านี้เข้าบ้านเนี่ยค่ะพี่เจเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเริ่มที่ทำไมเขาถึงเห็นหรือสัมผัสได้อยู่ตลอดเขาบอกว่าทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักคำนี้เลยอู้ทำไมน่ากลัวขนาดนี้การแค่เราพูดแค่นี้นะแต่คราวนี้อสูรกายก็ตามมาด้วยอย่างเงี้ยเหรอเพราะมันเป็นสัมภเวสีไงพี่หนูเห็นในห้องเอ้ยไม่ใช่ห้องหนูเห็นในข้างหลังเป็นผู้หญิงยืนอยู่ชุดขาวๆครีมๆเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่มีเด็กอยู่ปะไม่ใช่อีกคนนึงแต่หนูไม่แน่ใจว่าผมยาวแค่ไหนหนูเห็นไม่ทันชัดดีอ่ะนี่คือดวงวิญญาณใหม่อีกแล้วโอ้อะไรมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะก็ไม่เข้าใจมีอยู่เต็มบ้านเลยนะเนาะพี่โอรู้สึกว่าอยู่ยังไงเอาแล้วอย่างนี้พี่โอรู้สึกได้ไหมกับพลังงานพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่รอบๆนะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวส้มนะแต่มีความรู้สึกว่ามันกระดุ้งกระเด้งกระดุ้งกระเด้งมีอะไรบางอย่างวิ่งวิ่งไปวิ่งโดดไปโดดมามีเหตุการณ์ไหนอีกไหมที่เจอถ้ากลางคืนอ่ะมันจะมีเสียงที่ดังแบบหนูคิดว่าบ้านลั่นนะคะเสียงกำแพงแล้วก็หนูต้องตื่นมากลางดึกตลอดคือกลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่โบต้องไปนอนตอนกลางวันครับการที่ดวงวิญญาณแม้กระทั่งพวกนี้อยู่ขนาดเนี้ยมีผลอะไรกับน้องโบบ้างเคยยอดขายตกหลังจากวันนั้นบ้างไหมคะใช่ค่ะแย่ลงแล้วก็สุขภาพก็แย่ลงใช่ค่ะตอนแรกค่ะโบเป็นคนที่เคยแบบประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วเราก็บำรุงสุขภาพต่อมาแล้วเราก็เหมือนมาปกติแล้ว uh-huh. แล้วก็พอตั้งแต่แบบเกิดเหตุมาอย่างตอนเนี้ยก็ไม่มาแล้วก็ปวดท้องบ่อยๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปอันนี้คือห้องแขกเนาะใช่ค่ะห้องเราไปคือห้องที่เรานอนคือสิ่งที่เราได้ยินเสียงมาจากอีกห้องนึงก็คือห้องนู้นใช่ค่ะตอนที่ได้ยินเสียงที่หัวนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ยินมาจากห้อง2แต่เรานอนในห้อง1ก่อนแล้วในห้อง1เนี่ยก็มีได้ยินจากข้างบนหรือว่าอะไรวิ่งบ่อยๆก็ได้ยินบ่อยเดี๋ยวเรามาห้องนี้ต่อเลยอันนี้เป็นห้องนอนใช่ค่ะเหม็นเน่าเฮ้ยว่าเฮ้ยไม่ได้ว่านะแต่หนูได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนโรงศพเย็นอะเหมือนโรงเย็นที่มันมีไอเย็นและความเย็นออกแต่มีกลิ่นเน่าออกมากินอะไรอ่ะเหมือนกินซากศพอ่ะพี่ของปะเข้าไปดูหน่อยขออนุญาตนะคะที่นี่เคยมีน้ำมันอะไรอยู่ไหมคะน้ำมันไม่มีน้ำมันแบบนวดตัวอะไรเงี้ยเหรอคะไม่ค่ะน้ำมันที่เป็นของน้ำมันที่เป็นของหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำมันไหมของศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยเหรอหรือเป็นไม้เป็นขวดใส่ขวดใส่อะไรเงี้ยไม่มีนะคะอยากว่าเราถามเอิร์ธอีกคนหนึ่งได้ว่ามีหรือไม่ไม่น่ามีใช่ไหมพอเข้ามาแล้วมันเห็นเป็นวัตถุอย่างที่บอกคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนมีของบางสิ่งบางอย่างกลิ่นเหมือนคนตายกลิ่นนะหนูจะไม่ค่อยเพราะว่าหนูเป็นไซนัสแต่ว่าเคยมีที่หลับโบนอนที่นอนซ้ายนะคะแล้วก็หลับแล้วไม่รู้ว่าเราฝันหรือว่าเราได้ยินจริงๆแล้วโบนอนตะแคงซ้ายอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเคาะมาจากใต้หูก็คือเหมือนใต้ที่นอนเราก็ก็แล้วโบก็ลุกตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็เหมือนใครเรียกกำลังจะบอกว่ามีดวงวิญญาณอยู่ที่นี่หรือว่ามีของที่ถูกทำมาหรืออาจจะติดแฟนมาขอโทษนะขออนุญาตนะอันนี้ผมใช้คำว่าให้ตัวเลือกหลายๆตัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในห้องนี้ต้องมีอะไรใช่หนูเดินเข้ามาตรงโต๊ะนั้นนะพี่โอหนูได้ยินคำว่าก็น้ำมันพรายไงมีอะไรบางอย่างหนูถึงถามถึงน้ำมันถามแฟนถามแฟนคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธถ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่น้องส้มเรียกว่าน้ำมันพรายมีอะไรที่แว่วอยู่ในหัวเราบ้างน้ำมันพรายนึกไม่ออกไม่แน่ใจครับมันน่าจะไม่ใช่สิ่งที่คนในบ้านเป็นคนทำมันไม่ใช่ว่าทำใส่กันเองเลยไม่ใช่นะ
เป็นการคุณอาจจะแอบโดนใครดีดมาก็ได้หรือเปล่าผมไม่รู้มันนี่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจครับคิดว่าไม่น่าจะมีใครเข้ามาในห้องเราได้มีแค่หน้าอ๋อมีแค่เพื่อนอ่ะเคยแค่เดินเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้มานอนอยู่แล้วเพราะว่าหนูโอเคไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเลยเป็นเพื่อนรักเลยโอเคผมจะค่อยๆตัดเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมว่าไปว่าเขานะอ่ะสิ่งนี้เขากำลังพูดว่าไม่ได้มีใครที่น่าจะเข้ามาถึงในตัวห้องได้หรือต่อให้เข้ามาก็เป็นเพื่อนที่รักกันอยู่ปกติกันอยู่การทำของผมมองว่าเข้ามาถึงตัวบ้านตัดทิ้งไม่น่ามีหนูก็ว่าไม่น่ามีนะคะโอเคสิ่งนี้คุณกำลังจะบอกว่ามันมาจากเตียงเหรอสงสัยจุดเดียวกันคือใต้เตียงกับแถวเตียงนี่เตียงใหม่นะใช่แต่หนูเห็นคนนอนอยู่ใต้เตียงอุ้ยไปใหญ่แล้วนะเป็นผู้หญิงไม่ใส่ไปเยอะแล้วนะไปเยอะไปเยอะแล้วนะเป็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าไม่นอนใต้เตียงได้ไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่คนนะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงท้องใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่ท้องไม่เห็นท้องเขาคุณทำไมถึงพูดถึงผู้หญิงท้องคือก่อนวันที่พี่มาหนูฝันว่าหนูท้องหนูกำลังคลอดลูกเบ่งคลอดลูกใหญ่เลยแต่คลอดไม่ออกผู้หญิงคนนี้ถ้าสมมติอยู่นะสวัสดีครับร้องไห้ค่ะร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นแยกลูกหนูไปใครแยกปล่อยหนูไปเถอะใครขังหนูอาจารย์อาจารย์ไหนเป็นของเหรอถูกสั่งมาเหรอทำไมมันต้องโดนของด้วยล่ะนี่หลายๆคนดูแล้วงงเหมือนผมนะนี่ทุกคนก็จะต้องมองว่านี่คือเตียงใหม่นะพี่โอเขารู้สึกได้อยากรื้อเตียงรอสงสัยแต่ผมกลับรู้สึกผมอยากนอนมากเลย ผมรู้สึกเนี่ยแอร์ก็เย็นสบายห้องนอนถูกไหมเรารู้สึกนี่คือห้องที่เราอยู่มามันลือแล้วมันอาจจะไม่เจออะไรก็ได้ไงพี่เพราะมันเป็นสิ่งเลื่อนลอยมันหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นจับต้องผมกลับไล่ไปตอนย้อนไปพื้นที่นี้เนี่ยอาจจะมีบ้านคนกลุ่มบ้านโครงการบ้านเล็กๆก่อนหน้านี้มีหมู่บ้านทำไร่ทำนาทำสวนเป็นสุสานสุสานหรือเปล่าหนูกำลังจะพูดเลยว่าหรือเป็นที่ฝังศพใจเย็นไม่ต้องกลัวใจเย็นทั้งหมดอาจจะเป็นการมั่วตัวของทีมงานคิดขึ้นมาเองโอเคนะโอเคนะโอเคนะมาต่อคุณส้มคุณสื่อสารกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมปล่อยหนูออกไปเถอะต้องการออกไปหนูถูกขังจากใครใครทำใส่หนูเขาให้หนูมาเดินตามผู้ชายบ้านนี้อุ้ยแล้วทำไมไม่เดินตามแล้วมานอนใต้เตียงทำไมเออเอาแล้วอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะเออเข้ามาอยู่ก่อนค่ะประมาณปีกว่าโบมาอยู่ประมาณ3ปีกว่าได้ค่ะตอนนี้เรื่องมีสองมีกี่เรื่องแล้วเนี่ยเรื่องทำบุญกวดน้ำผีเข้าอยู่อันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือถ้าสมมติว่าเป็นประเด็นของเอิร์ธถ้าเป็นแบบพวกเกี่ยวกับเรื่องชูสาวเนี่ยคือเอิร์ธไม่เคยมีเลยคบกัน7ปีไม่เคยนอกใจสักครั้งอันนี้คือมั่นใจเลยแต่ว่าถ้าการติดพันผมใช้คำว่าการติดพันหรือใครมาชอบเขาอะไรอันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันมีไหมมีไหมไม่นานเลยผมนานที่ผมทำมาไม่ค่อยเจอคนอยู่แล้วมันจะอยู่กับพวกเครื่องจักรคือหนูอ่ะสงสัยนิดนึงว่าหนูเห็นเป็นขวดเหมือนน้ำมันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นขวดที่อยู่ในห้องเนี้ยแต่มันต้องมีอะไรเขาให้หนูมาหนูก็บอกพี่มาสิพี่จะได้ไปต่อจะได้ช่วยได้ไงถูกต้องถ้าหนูไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวบ้านเมืองเดี๋ยวบ้านนี้เขาจะทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวเป็นติดบาปนะลูกเออใช่หนูก็ต้องพูดให้จบลองถามดวงวิญญาณอื่นได้ไหมดวงอื่นๆบอกได้ไหมว่าเขามาทำไมเขาคือใครมาทำอะไรผีมันจะหลอกเราแล้วแต่ตัวหนูเห็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแต่งตัวเหมือนพระเลยพี่แต่เขาเป็นคนทำพิธีอะอรัชชีได้ยินคำว่าอรัชชีอรัชชีก็พวกนอกไม่ดีเออพวกนอกศาสนา
ผู้หญิงคนนี้พูดสื่อมาว่าแบบเดือนธันวาเขาเข้ามาในบ้านแต่หนูไม่รู้ว่าปีไหนเขาไม่ได้บอกปีแต่ไม่น่าจะปีที่แล้วเพราะเขาน่าจะอยู่มา 2-3 ปีแล้วพี่เจตอนนี้คือเรากำลังหาวิธีการที่จะสื่อสารกับผู้หญิงคนนี้นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นคนละเคสกับการดึงเข้ามาหรือเรียกเข้ามานะอันนี้คือความรู้สึกตอนนี้เขาเป็นยังไงน้องส้มเขาสะท้อนให้เห็นภาพพื้นที่ว่างเปล่าค่ะเป็นดินหนูอยู่ใต้ดินใต้ดินไหนใต้ดินเนี้ยหรอทำไมหนูเพิ่งมาโผล่ออกมาตอนนี้น่ะเขาอยู่มา4ปีแล้วหนูเจ้าของบ้านเชิญหนูมากำลังจะบอกว่าฉันอยู่สงบของฉันพอมีการเชื้อเชิญเขาก็เปิดโอกาสหรือเห็นแสงสว่างขึ้นมาบนเนี้ยหรอใช่หนูไม่รู้ว่าเชิญยังไงแต่ว่าเคยแค่ท่องบทมหาจักรพรรดิตรงนี้เป็นการสวดของบทซึ่งบทนี้จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าได้ไปฟังสิ่งที่หมอต้องพูดหรือหลายๆคนพูดก็จริงๆก็เป็นบทที่ดีนะแต่ตอนนี้ด้วยความที่หลังๆเริ่มสวดมนต์ด้วยเริ่มสวดมากขึ้นค่ะแล้วพอสวดหนูกลับได้ยินเสียงบ่อยหลังๆก็เลยไม่ค่อยกล้าสวดแต่มีช่วงระหว่างในปีที่สวดแปลว่าระหว่างนั้นคือมีการสวดต่างๆมาเขาก็เลยมาได้หนูที่อยู่ใต้เตียงหนูเห็นแสงสว่างไหมลูกลิบลี่เหลือเกินหนูเห็นแสงสว่างไหมลูกพี่พยายามส่งให้หนูอยู่นะเขาเห็นได้แต่แสงบุญนะพี่เจพี่กำลังส่งแสงบุญผ่านแสงเทียนนี้แล้วกันนะพี่ก็อาจจะส่งได้ประมาณนึงแล้วกันนะหนูเห็นแสงเทียนไหมลูกพี่เจเขาผ่านหนูสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ผ่านแบบ 100% นะพี่เจแต่ว่าเขาสื่อให้หนูรู้สึกว่าเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นานมากๆหนูหาลูกเขาไม่เจอถ้าไม่มีลูกเขาก็ไม่ไปลูกหนูอยู่ไหนอะไม่รู้พี่มีคนพาออกไปแล้วว่าแม่ไปไหนก็ไม่รู้ลูกเขาหนูเสียชีวิตทั้งกลมเหรอหนูว่าใช่ค่ะหนูตายตอนหนูท้องเป็นอะไรถึงเสียชีวิตไปโรงพยาบาลเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหรอตายที่โรงพยาบาลใช่สระบุรีโรงพยาบาลที่สระบุรีนานหรือยังหนูไม่รู้แปลว่าน้องอาจจะโดนคนที่เขาทำเขาเรียกอะไรคุณใสมาเอาบางสิ่งออกไปนั่นหนูทุกขังอยู่นี่เหรอลูกมาไว้ที่นี่ไม่ต้องกังวลนะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นะอาจจะแค่บริเวณนี้อาจจะเป็นบ้านข้างๆก็ได้เอาหนูออกไปช่วยหนูออกไปด้วยหนูเห็นแสงไหมลูกพี่ส่งพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะทำไงนะแต่พี่ส่งจิตผ่านเทียนเล่มนี้อยู่ลูกพี่ส่งพลังบุญผ่านเทียนเล่มนี้อยู่ลูกหนูอยากออกไปไปได้นะไปได้นะไปได้แต่เดี๋ยวนะมันมีสองกรณีอะตอนที่คนเวลาตายท้องกลมอะนะ อาจจะไม่ได้ทำคุณไสแต่เวลาด้วยวิธีกรรมเนี่ยในการที่จะเผาเนี่ยเขาจะต้องแยกเด็กกับแม่ออกเพื่อไม่ให้ผูกกันเขาไม่สามารถเผารวมกันได้เขาต้องแยกกันก่อนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอันนี้คือตามหลักก่อนหรอตามหลักก่อนฮะไม่ได้มีการเอาไปทำคุณไสหรือว่าไปทำเขาไม่ได้ลูกกอกหรือไปทำอะไรใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคนที่ตายท้องกลมเนี่ยเวลาไปเผาตามวัดในสัปเหร่อเขาจะทำพิธีแยกแม่ตัดกันก่อนเลยมีการผ่าเอาแยกออกมาก่อนเพื่อให้ดวงวิญญาณจริงๆก็สงบนะไม่ให้ยึดติดสิ่งที่พี่พูดเนี่ยคือหนูโดนสับเปลือแยกลูกไปหรือหนูโดนคนทำของแยกลูกหนูไปทำของ
มันเอาหนูมาฝังไว้ที่นี่พี่ไล่ไปต่อเรื่องนี้นะว่าสิ่งที่คุณโบได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นใต้เตียงหรือแม้แต่เคาะกระจกไม่ใช่หนูหนูปลุกเขาขึ้นมาดูเฉยๆแต่หนูไม่ได้เป็นคนทำเรื่องอื่นปลุกเขามาดูคือปลุกคุณโบดูอะไรลูกหนูให้เขาเห็นอะไรอยากให้เห็นอยากให้ช่วยหนูคือหนูอยากให้รู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะถูกไหมลูกแล้วดวงวิญญาณอื่นๆหนูรู้จักเขาไหมหนูไม่รู้ปล่อยหนูทีหนูเอาเพื่อนๆหนูไปด้วยได้ไหมหนูย้ายพวกเขาออกไปไม่ได้พี่โอวันนี้เราเคลียร์ทุกดวงวิญญาณได้ไหมต้องใช้เวลานิดนึงครับที่ทำให้ฝันว่าโบท้องแล้วคลอดลูกไม่ออกนี่ใช่เขาไหมคะเออว่ะเออมีเรื่องนี้นี่หนูขอให้ช่วยหนูอยากไปพอหนูไปแล้วหนูกลับมาช่วยเจ้าของบ้านให้ขายของดีๆได้ไหมไปแล้วก็ไปเลยสิไปแล้วไม่มาแล้วไปแล้วไม่มาแล้วคือหนูอยากอยู่แบบปกติสุขอะค่ะไม่เจออะไรแปลกๆอีกคือกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมช่วยหนูสิช่วยหนูด้วยมาเดี๋ยวว่ากันทีนะพี่เชื่อว่าบุญกุศลถ้ามีการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะหนูเคลียร์ออกได้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นการช่วยดวงวิญญาณให้เห็นแสงสว่างแต่เราไม่ได้เป็นการไล่หรือตีให้เขาตายไปถึงออกมาเพราะว่าสิ่งที่หนูเชิญมาเนี่ยเป็นบุญที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าบุญที่หนูบอกว่ามารับไปมารับไปแต่การมาเนี่ยมันดันออกไปไม่ได้มันเหมือนแบบเรามาเราเชิญเขาอย่างพี่เจเราบอกว่าทางรู้จักและไม่รู้จักเราไม่รู้เรื่องมันเยอะแค่ไหนเหมือนเรามีเงินอยู่ร้อยเดียวแล้วเราบอกมารับนะมารับกันนะแล้วร้อยนี่มันจะแบ่งได้สักกี่คนแล้วคนที่เขาไม่ได้เขาก็อยู่รอพี่เจแต่ผมแค่งงว่าทำไมเขาถึงไม่ไปกันการบุญนะผมคิดถึงตรงนี้นะว่าบุญเนี่ยมันให้ได้ไม่มีหมดอยู่แล้วในการทำมันไม่มีการแบ่งออกในการชิ้นเค้กเพราะนั้นเราทำสิบทุกคนได้สิบทุกคนได้สิบไปเพียงแต่ว่าแค่งงว่าสิบเนี้ยก็ควรจะจบไปแต่ทำไมยังคงคาอยู่ที่บ้านผมก็ไม่รู้ว่ามีกำแพงไหนที่มันคาอยู่ในบ้านได้มายึดบ้านเขาได้ไงมีตอนที่พอเจออะไรแปลกๆปุ๊บแล้วที่โบบอกว่าซื้อผลไม้มาทำบุญนะคะปูผ้าขาวแล้วก็ไหว้เจ้าที่กลางบ้านก็ให้เอิร์ธกับโบแล้วก็เรียกเจ้าที่มาแล้วทีนี้ในพิธีนั้นน่ะที่โบดูใน YouTube มาเขาก็ให้เอาขวดน้ำอ่ะที่เราไหว้อ่ะแล้วก็ไปเทที่ประตูบ้านด้วยโบก็ไปเททั้งหมด3ขวดก็คือเททั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนกับ3คนแรกไล่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อีก2คนหลังก็คือเรียกอะไรที่ดีๆเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะมีปูผ้าขาวแล้วก็ผลไม้9ชนิดค่ะแล้วไงต่อแล้วก็เปิดบทสวดที่เรียกเหมือนกับว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านเนี้ยค่ะให้มารับหาจุดที่เป็นจุดกลางบ้านที่สุดก็คือตรงนั้นนะคะตรงแถวๆใกล้ๆหน้าห้องน้ำปูตรงนั้นเลยแล้วก็นั่งแบบนี้กัน2คนกับแฟนแล้วก็เรียกให้เขามาให้เขามารับให้เขามาทานมากินมาต้องทำในวันไหนโบทำหลังวันที่5ที่โบเจอเสียงแปลกๆที่ว่าเสียงมาเคาะตึงๆตึงๆอันนี้หน้า YouTube เขียนว่าพิธีอะไรพิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านค่ะพอจะเดาออกโอเคโอเคเอางี้แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ปรึกษากันแล้วเรื่องพิธีไหว้กลางบ้าน
มณิกาค่ะเคยได้ยินวิธีนี้ไหมเคยค่ะลูกค้าหนูไหว้กันเยอะเลยแล้วก็บ้านนั้นก็จะผีเฮี้ยนทั้งบ้านอย่างเงี้ยพี่โอในฝ่ายพิธีกรรมเคยได้ยินพิธีไหว้กลางบ้านไหมกลางบ้านเนี่ยจะเป็นพวกสมัยคนโบราณคนสมัยก่อนนี่แหละครับปู่ย่าตายายสมัยก่อนก็ชอบไหว้กันแต่ก็จะมีหูเป็ดไก่มีอะไรเขาไหว้เนี่ยเขาไหว้ผีของใช่ผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนใช่เขาไม่ได้ไหว้เจ้าที่แต่ว่าการที่เราจะไหว้อะไรอย่างนึงเนี่ยมันต้องเป็นต้องบอกก่อนนะว่าอยู่ที่คำพูดเราด้วยนะพี่เจครับคำพูดเราจุดประสงค์เนี่ยบางทีเราไปเชื้อเชิญอย่างที่บอกไปอ่ะเชื้อเชิญเยอะเกินไปไปรวมเยอะเกินไปอย่างบางทีคำพูดเป็นนายมันปล่อยออกไปแล้วไปปล่อยใช่ไปแล้วมันก็มาเลยสิแถวนี้ก็มาสิคราวนี้เอางี้แล้วกันคือการไหว้กลางบ้านเนี่ยมันอาจจะมีตามธรรมเนียมที่ไหนใช่มันมีธรรมเนียมก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นพิธีที่ไม่น่าทำไม่น่าทำเลยเฉพาะท้องถิ่นเฉพาะท้องถิ่นคืออย่างภาคเหนือที่เขาจะมีไหว้บรรพบุรุษกลางบ้านอันนั้นให้เขาทำไปเพราะบางทีหนูสื่ออย่างเงี้ยพี่ปู่พี่ย่าพี่ตาผียายเขาขอมาซึ่งอันนั้นเขามีเขาจะฟังด้วยไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวนะเมื่อนานด้วยไม่เกี่ยวใครนะนานด้วยอย่างเงี้ยอีกที่อยู่นานด้วยอันนี้ยืนยันใช่ไหมเรื่องการบ้านเนี่ยหนูจะพูดแล้วลูกกลางบ้านเนี่ยดังยากมากดังยากมากนี่ทีมงานบอกนะมันไม่ได้ดังง่ายๆนะอีกเครื่องเนี้ยคนแหลมไม่เคยดังเลยต่อแล้วกลางบ้านต่อสิคืออย่างนั้นอ่ะพี่ปูพี่ย่าพี่ตาพี่ยายอ่ะเขามีอยู่แล้วบางที่เขาขอให้ไหว้ก็โอเคต้องไหว้ให้เขาแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีค่ะแล้วเราไปทำเนี่ยมันเท่ากับเรียกผีเรียกขึ้นมาอีกเรียกคนเมื่อกี้ถึงขึ้นมาได้ไงคือการที่เรากวดน้ำวันนั้นก็เรียกมาแล้วแล้วกลางบ้านอีกกลางบ้านต่ออีกดอกนึงอีกซึ่งผมไม่รู้นะมันอาจจะเป็นการส่งให้เขาก็ได้แต่เราดันกลับมองว่าสิ่งนี้กับยิ่งทวีดึงพลังงานดวงวิญญาณเนี่ยขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าพื้นที่นี้เมื่อก่อนมันเป็นอะไรเอางี้ละกันมันอาจจะไม่ใช่บ้านหลังนี้หรอกที่ผู้หญิงคนนั้นอยู่มันอาจจะเป็นพื้นที่ทั้งบริเวณใช่ก็เป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่ป่าช้าแต่มันอาจจะเป็นที่ที่เขาแอบเอาศพมาฝังเพื่อทำพิธีอะไรกันก็ได้เราไม่รู้เลยค่ะถูกต้องการเวลามันเปลี่ยนไงใช่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันถอยไป30ปีไม่เจอหรอกมันต้องถอยไประดับ50ปี60ปีที่มันผ่านมาผมก็ไม่อยากจะเชื่อกับคำนี้นะว่าแค่กวดน้ำให้เนี่ยทำไมถึงมาได้ขนาดนี้แปลว่าคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่กระแสไปเรียกเขามาได้เอางี้ละกันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนถูกใช่ไหมเห็นไหมจ้ะจ้ะจ้ะวันนั้นหนูตั้งจิตแบบหนูตั้งใจมากเลยที่จะให้เพ่งไปแบบให้เลยเต็มที่ให้ทุกคนที่หนูนึกถึงได้แล้วก็ไม่รู้ให้ใครแล้วก็เพ่งไปให้สัมภเวสีทั้งหมดครับที่รู้จักไม่รู้จักเป็นคนจิตใจดีให้หมดครับซึ่งจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำกับการที่คุณทำแล้วคุณก็ให้เขาแต่ดวงชะตาแจ็คพอตเป็นคนที่ดวงชะตาแจ็คพอตคราวนี้ดวงวิญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นหนูส้มตัวที่หัวเลาะทั้งหลายตัวที่แกล้งคนทั้งหลายตัวที่เป็นเหมือนตัวใหญ่ทั้งหลายพวกนี้มาจากการถูกเรียกทั้งหมดถูกเรียกทั้งหมดค่ะอ่าฮะนี่เขาเริ่มมาแล้วนะเมื่อกี้เราถ่ายทำทั้งหมดก็ยังไม่มีคลื่นนะดวงวิญญาณทั้งหมดที่ถูกเรียกเคลียร์ได้ไหมเคลียร์นี่คือการส่งบุญพลังบุญนะต้องพี่โอแล้วอ่ะหนูหมดแรงแล้วอ่ะพี่เจหนูหมดแรงจริงดวงวิญญาณอื่นๆทำยังไงถึงจะไม่ให้มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวไม่เอาแล้วจะติดหูเลยทำได้ฮะเดี๋ยวให้หูติดบ้านไว้เอาออกแล้วก็ติดหูไว้ครับแล้วส่วนตัวเขาตัวเอิร์ธสดชื่นเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้เคลียร์เวลาทำบุญก็แค่ใส่บาตรนะแต่เขาไม่ต้องไปอะไรมากนะแค่กดน้ำต้องกดบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคราวนี้ต้องให้ไหมต้องให้ไหมฮะเริ่มกลัวการให้นะไม่ก็ให้ได้อันนี้ไม่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่มันอาจจะแจ็คพอตจังหวะนั้นจิตใจเราเพราะนั้นแต่เวลาให้เสร็จแล้วก็ให้แล้วก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ครับบ้านนี้เราไม่ได้อนุญาต
ให้พวกนี้เข้ามาอยู่ครับก็ต้องบอกแจ้งเข้าไปพูดต่อท้ายไปว่าให้เราก็ต่างคนต่างไปไม่ได้ให้เรียกมาอยู่ด้วยกันใช่พยายามเราพยายามใช้คำที่ชัดเจนสำหรับดวงวิญญาณเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่เป็นเหมือนเราก็ได้แต่เราดันเป็นปากประกาศิษย์พูดคำไหนกูก็จะเอาคำนั้นเพราะนั้นก็ต้องระวังตัวเองเดี๋ยวจะแจ็คพอตอีกเดี๋ยวจะแจ็คพอตอีกแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วอยู่ให้มีความสุขบ้านนี้เป็นบ้านเราเราซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อของเราผีไม่สามารถอยู่ได้เราสามารถเคลียร์ทั้งหมดออกได้แล้วตัวที่แบบพลังเยอะๆก็ออกได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่ได้ทำให้เขาตายเราแค่จะส่งเขาไปสู่ภพภูมิที่เขาควรจะต้องไปเพราะว่ายมทูตอยู่หน้าบ้านเราพี่จริงไหมยมทูตอยู่หน้าบ้านทำไมนัดเวลากันไว้หรอทำไมเขาถึงมาอยู่หน้าบ้านหนูไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญนะพี่เจและคราวนี้เนี่ยในดวงวิญญาณอื่นๆคือเราคงไม่ได้ไปหาคำตอบว่าเขามาจากไหนเขาเป็นอะไรตายหรือเขามาอยู่ที่ทำไมทั้งหมดเอางี้แล้วกันว่าถูกเชิญมาด้วยเจ้าของบ้านใช่ค่ะแล้วเขาแค่ต้องการบุญแล้วออกไปจากตรงนี้ใช่แต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงเขาหาทางออกไปไม่เจอพี่เจเพราะฉะนั้นทุกคนมีสตอรี่ผมเล่าหมดทั้งหมดไม่ได้น่าจะสื่อสารผ่านแค่ผู้หญิงคนนี้ได้เต็มๆจริงๆว่าเขาเกิดเหตุการณ์อะไรเขาถึงมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นแหละพอแล้วถูกไหมใช่อ่ะโอเคพี่โอครับผมฝากหน่อยครับเรื่องของวันนี้นะฮะเรื่องการทำบุญเนาะถ้าเวลาทำบุญกวดน้ำเนี่ยก็บอกว่าเราสามารถแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณบรรพบุรุษเราได้แผ่ได้หมดเลยทั้ง3โลกธาตุนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องของการแผ่เมตตาหรือการกดน้ำเป็นสิ่งที่ดีแล้วถูกแล้วแต่วันนี้มันอาจจะเป็นจังหวะหรือเหตุบังเอิญหรือโชคชะตากรรมไม่ได้ทุกคนที่ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะงั้นก็ฝากไว้ว่าไม่ต้องกลัวทำได้เลยฮะทำดีทำเลยทำเลยนะครับอยากฝากเรื่องพิธีการที่แบบบางทีเราไปดูในแอปพลิเคชันหรือไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดับสองคมนะบางทีแล้วเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคืออะไรแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรส้มไม่อยากให้มันเกินกว่าบุญนะคะการคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็การทำอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมทานศีลภาวนาแค่นี้ส้มว่ามันน่าจะพอแล้วนะกับคนคนหนึ่งที่เราจะแผ่หรือเราจะแก้ไขปัญหายังไงวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยละกันนะครับขอขอบคุณ A Amulet Hello Solar Monkey Directมิสซิสแซบอ้าปากค้างสตูดิโอแล้วขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วิญญาณเก่า50-60ปีก็ดีนะจนถึงทุกวันนี้พูดผีปีศาจทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดดูจิตวิทย์ที่ไม่ดีทั้งหมดเด็กกุมารทั้งหลายอาจจะมาสถิตสถานที่นี้สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นอเมรังทุตตมสุขสุตตยะได้มีเวงคืออะไรสัตว์สัตตาทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นอภิยาปัจจาภูตตมสุขสุตตยะได้อาฆาตพยาบาทเป็นเพียงแค่เลยสัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นเดี๋ยวตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะเราจะทำการเชิญดวงวิญญาณออกจากบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำพิธีที่จะให้ดวงวิญญาณเนี่ยตามไปกับน้ำที่เราตรวจไว้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยร่วมส่งบุญส่งพลังพร้อมๆกันนะฮะด้วยกันนะ
จะได้รับผลบุญนี้ด้วยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวไปตามดูในเคสซึ่งหลายๆคนดูไลฟ์แล้วเนาะว่าผีเต็มบ้านจริงๆนะครับ